117ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือศึกล้างตาของจอมโหดเล็กนะครับกางเกงสีกรมท่าเข้มนะครับเพราะว่าเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเคยแพ้คะแนนมาอย่างแหมฉิวเฉียดวันนี้มาล้างตาครับนักท่องเที่ยวก็มาเมืองไทยต้องชมมวยไทยครับยกที่1เริ่มขึ้นราคาขึ้นมาเสมอกางเกงดาร์คบลูครับน้ำเงินออกดำคือจอมโหดเล็กครับอายุ22ปีมวยนครปฐมเพชรน้ำหนึ่งนั้นมวยศรีราชาชลบุรีอายุ21ปีครับเจนเนากับผู้จัดสคราวนี้ขึ้นมานี่มามวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยคู่โหดเลยนะครับเพราะว่าบูทั้งคู่จอมโหดเล็กนี่ผ่านของหนักของแข็งมาเยอะครับ ยองยองครับยองยองนั่งแล้วก็หันหลังให้ด้วยอย่างเขายกที่2ครับผู้ชมก็ยังให้กางเกงดาร์คบลูครับได้เปรียบเพราะว่าบูถึงใจนี่คุณวิชิตไพรนันท์ครับมวยค่ายของเจเชษกับเพชรน้ำหนึ่งนี่เขี่ยข้างล่างอัปคัตยังไม่ต้องบวกแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ดูผอมนะครับแต่ว่าแหมห้าวหาญมากครับแหมแทงตรงๆเลยครับบูทั้งคู่คู่นี้ท่านชมอยากกระพริบตานะครับมวยคู่นี้นี่จบลงแบบไม่มีการให้กรรมการเสียเวลาดูคะแนนครับน็อกเอากันเลยน็อกแบบไหนครับเดี๋ยวเราได้ชมกันกระยิงขวาไปทีนึงเอาครับหลบดูครับดูอัปคัตโอ้ยแม่ยังมีสายตาที่คมกริบครับเกือบเล่นก้านคอไปแล้วแม่แต่ย่อตัวทัดโอ้โหโดนซ้ายทีนึงหนุ่มคนนี้นี่ออกอาวุธกันแบบหนักหน่วงรุนแรงครับดูครับวางซ้ายปลายเท้าถีบยันเอาไปถีบยันเอาไว้คุณฟันนครปฐมครับกองเชียร์ของกางเกงดาร์คบลูนั่นก็สั่งให้ยับนำไปก่อนอัปคัตโอ้โหดูครับหน้าตาไม่มียิ้มครับเพชรน้ำหนึ่งนี่แววตานี่สู้ดีเหลือเกินครับแววตาเอาเรื่องครับวางซ้ายทีหนึ่งโดดบวกกันแล้วครับมวยคู่นี้นี่ชกกันดุดันจริงๆครับนี่เป็นไฟที่สองแหมอัปคัตเกือบไปแล้วครับไฟที่แล้วหนึ่งทางฝั่งของจอมพลเล็กแพ้อย่างวุ่นวิตครับวันนี้กะมาเรียกว่าทวงความแค้นคืนเลยครับดูภาพช้าครับนี่เป็นยกที่2กับยืนแล้วก็บิดตัวหลบดูครับเป็นชุดอัปคัตยังมีเวลามองแข้งที่บินใหม่ครับมาแล้วครับคุณอีทนครปฐมบอกว่าเขากันหมัดไปอัดเข้าไปเลยวิชิตลูกบางปลาสร้อยถามลูกศิษย์ว่าเป็นอะไรไหมถามเพชรตำหนึ่งครับบอกไม่เป็นไรใช่ไหมบอกใช่เอาครับไม่เป็นไรก็สบายใจครับหมดยกที่2ครับราคาเสมอเพชรน้ำหนึ่งดูสิครับ 1-2 นั้นดูว่าทางฝั่งของจอมโหดเล็กได้นะครับแต่ว่าเซียนบอกแหมจอมโหดเล็กเร่งเร็วเหลือเกินครับเร่งเร็วนี่เดี๋ยวหมดแรงครับไถนาโยนแล้วก็เมาแล้วครับเชื่อแรงปลายครับมวยนี่บางครั้งนี่ 1-2 นี่แม้ว่าจะออกอาวุธดีนะครับแต่ว่าราคาเป็นรองเพราะว่าเซียนก็ดูแหมมีปูมีประวัติครับนักมวยแต่ละคนนี่แรงต้นแรงปลายเป็นอย่างไรน้ำเลี้ยงดีไหมฟิตซ้อมเป็นอย่างไรบ้างก่อนชก5วัน7วันนี้เป็นหวัดเป็นไข้หรือเปล่าเพราะเสิร์ฟละเอียดถ้าว่าเป็นหวัดเป็นไข้แสดงว่าไม่ค่อยได้ซ้อมตอนใกล้ๆชกแรงจะไม่ดีครับแรงปลายไม่ดีโอ้โหออกหมัดหน้าดูครับบวกกันแล้วครับเอาแล้วครับพระเจ้าประคุณเอ๋ยดูครับเล่นกันแรงเหลือเกินเอาแล้วครับล็อกดูกางเกงน้ำเงินดำนั้นยังทำได้ดีแต่ว่าราคาเป็นรองครับเอาแล้วครับแพงเตี้ยกว่าครับสูง162อ้าวแล้วครับกางเกงสีบันเย็นสูง165วางแข้งโอ้โหโอ้โหดูครับเอาครับสั่งเดินเจเชนสั่งเดินครับเจเชนในกองเชียร์ของกางเกงสีชมพูครับแม่เจเชนทำหน้าเสียวมากดูครับถีบยันโอ้โหลูกนี้ถีบเต็มหน้าท้องเลยครับถีบแบบแทบจะน็อกเลยครับถ้าหากว่าท้องไม่ดีโอ้โหดูครับดูจอมโหดเลยครับเหลือเกินจริงๆยกนี้ทำดีมากครับเอาครับพุกเขี่ยกระลังจอมโหดเล็กนี่แหมครับแซมสันอีสานยังปะทะมาแล้วครับไม่กลัวใครอยู่แล้วดูครับโอ้โหดูแหมเชนเชนเสียวมากครับหน้าตาบิดเบี้ยวเลยครับว้าเชียร์กางเกงสีชมพูอย่างสุดชีวิตครับเพราะมวยเชนเชนเขาเองแหละครับดูครับไม่ค่อยดีครับเพชรน้ำหนึ่งยกนี้โดนเยอะครับจับคอกันตีเบาๆเนบยังไม่แรงครับชักละโหยเหมือนกันเกือบโดนกดแทงแล้วไหมล่ะ
โอ้โหไม่ดีครับโอ้ยไม่ไหวหรือเปล่าดูครับโอ้โหดูครับจอมหดเล็กโอ้โหจริงๆเพชรน้ำหนึ่งกะเด็ดก้านคอเหมือนกันดูครับจอมหดเล็กนี่บู๊จริงๆครับอาวุธนี่มาเป็นชุดยังกะยาตำราหลวงเลยทีเดียวเดินถีบยันถีบแรงมากแทงอีกแหมยกนี้นี่เป็นของจอมหดเล็กเนื้อๆครับหมดยกกางเกงสีดาร์กบลูครับกางเกงน้ำเงินดำนะครับ